สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มซับคอมแพคคาร์หรือว่า B segment ในบ้านเราวันนี้ผมมีรถรุ่นหนึ่งที่จะเอามาแนะนำให้กับทุกคนโดยรถรุ่นนี้ครับมันทำให้มุมมองผู้บริโภคในบ้านเราเกี่ยวกับรถ B segment เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนั่นก็คือ Honda Jazz GD ก่อนอื่นขอขอบคุณ NPK Auto หรือว่าเฮียเกี้ยงนะครับที่กรุณาเอารถคันนี้มาให้รีวิวรถคันนี้เพิ่งมาใหม่ยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าผมหยิบมารีวิวก่อน Jazz เป็นรถในกลุ่มซับคอมแพคคาร์หรือ B segment หรือหลายๆคนเรียกว่าซุปเปอร์มินิที่ผลิตและจำหน่ายจากทางค่าย Honda ตั้งแต่ในปี2000จนถึงณปัจจุบันก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด4เจนจุดเริ่มต้นของ Jazz เกิดขึ้นเมื่อทาง Honda ได้ตัดสินใจเลิกผลิตและจำหน่าย Honda City โฉมเจแปนซึ่งโฉมเจแปนนี้มันจะเป็นโฉมแบบฮัชแบ็ก5ประตูนะครับจนในปี1996ทาง Honda ได้เริ่มทำการพัฒนาหรือว่าสร้างรถต้นแบบซึ่งรวบรวมข้อผิดพลาดจากรถรุ่นก่อนๆมาทำการปรับปรุงภายใต้ชื่อโครงการ MK Project เหมือนชื่อสุกี้เลยเนาะในรูปทรงวันบ็อกหรือมินิ MPV ตามที่ Honda ถนัดภายใต้คอนเซ็ปต์ Small Max Series ซึ่งมีอยู่4หัวข้อหลัก 1. Mileage Max 2. Fun Max 3. Coolness Max และ 4. Personnel Max ก็คือประหยัดขึ้นขับสนุกมากขึ้นรูปทรงโฉบเฉี่ยวมากขึ้นและข้อสุดท้ายคำนึงถึงผู้ขับขี่และผู้โดยสารมากขึ้นโดยการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่คือ Global Small Platform และเครื่องยนต์ใหม่ i-Series และชูจุดเด่นที่เป็นรถยนต์ขนาดเล็กน้ำหนักเบามีความอเนกประสงค์หลากหลายในการใช้งานและที่สำคัญประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับในด้านความปลอดภัยก็ไม่แพ้กันถูกพัฒนาภายใต้แนวความคิดของ Man MaximumMachine Minimum ก็คือให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารมากกว่ากำลังของเครื่องยนต์ซึ่งมีจุดขายแตกต่างจากคู่แข่งในสมัยนั้นจนกลายมาเป็นเทคโนโลยี GeForce Control Honda Jazz GD Gen 1จะมีเครื่องยนต์อยู่3รุ่นตัวแรกก็คือขนาด 1.3 ลิตร IDSI ตัวนี้ครับจะเป็นเครื่องขนาด86แรงม้าตัวที่2จะเป็นเครื่อง 1.5 ลิตร IDSI เหมือนกันจะมีขนาดแรงม้า88แรงม้าและตัวสุดท้ายจะเป็นเครื่องขนาด 1.5 ลิตร VTEC โดยตัวนี้จะมีแรงม้าทั้งหมด110แรงม้าโดยในตอนเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยมันจะมีรุ่นย่อยอยู่3รุ่นก็คือรุ่น S รุ่น E แล้วก็ EV ตัว EV เนี่ยจะเป็นเครื่อง VTEC นะครับส่วนตอน Minor Change 2006เนี่ยมันก็จะมีรุ่นอีก3รุ่นเหมือนกันซึ่งจะเป็นรุ่น S รุ่น V แล้วก็ SV สำหรับรถคันที่เอามารีวิวนี้คือ Honda Jazz Gen 1รหัส GD ซึ่งคันนี้อยู่ในโฉมของปี2005โฉมนี้ตั้งแต่เปิดตัวในญี่ปุ่นพอเปิดตัวปุ๊บมันได้รับรางวัล Car of the Year ในปี2001และ2002แต่สำหรับในบ้านเรากว่าจะนำเข้ามาขายมันล่วงเลยมาเกือบ2ปีแต่ด้วยจากความที่รูปทรงที่มันดูน่ารักโฉบเฉี่ยวสวยงามและโดนใจทำให้ตอนที่มันเปิดตัวภายใน2เดือนเนี่ยมันมียอดจองมากกว่า 10,000 คันครับและในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่มันขายจนถึงปี2007เนี่ยตัวเลขยังไม่เป็นทางการเท่าที่พอมีข้อมูลอยู่มันขายไปได้มากกว่า 200,000 คันเพิ่มเติมสมัยก่อน Jazz เนี่ยถือว่าเป็นรถที่นำเทรนเกี่ยวกับเรื่องสีขาวเมื่อก่อนนะครับตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเนี่ยรถสีขาวในบ้านเราจะไม่เป็นที่นิยมเลยแต่ Jazz ทำให้รถสีขาวกลับกลายมาเป็นที่นิยมจนถึงณปัจจุบันมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางขวางขับหน้าขนาด 1.5 ลิตรชื่อรหัส L15A เป็นเครื่องแบบ4สูบ8วาล์ว IDSI 88แรงม้าที่คานหน้าจะมีเลเบลตามนี้ครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน
เกียร์จะเป็นเกียร์ CVT แต่มันจะมีความพิเศษที่ว่าเกียร์คันนี้นะครับมันจะเป็นระบบสเตอร์เมติกซึ่งมันสามารถปรับคล้ายๆลักษณะเดียวกันกับแพดเดิลชิปอยู่ที่พวงมาลัยโดยมันสามารถปรับได้ทั้งหมด7สปีดครับวงเลี้ยวมันจะอยู่ที่6ถึง7เมตร0ถึง100อยู่ที่9วินาทีและท็อปสปีดอยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมคฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นกึ่งอิสระทอร์ชันบีมระบบเบรกจะเป็นหน้าดิสหลังดัมและพ่วงด้วยระบบความปลอดภัย ABS ซุ้มล้อเดิมๆเนี่ยสามารถใส่ยางได้ขนาด185จนถึง195สเปคยางเดิมคือ18555 R15 ความสูงจากพื้นหรือ ground clearance อยู่ที่15เซนหลังคาสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ80ถึง100กิโลถังน้ำมันมีขนาด42ลิตรตามสเปคมันใช้เบนซิน91ครับมาดูภายในกันก่อนอื่นกุญแจเดิมจะเป็นแบบนี้นะกระจกทุกบานจะต้องเป็นโลโก้ Honda นะครับเริ่มจากประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นออโต้1บานเหมือนเดิมสีมิลเลนเนียมใช้งานไปนานๆจะลอกแบบนี้ครับด้านล่างเป็นช่องใส่ของแผงประตูเป็นวัสดุอัดขึ้นรูปแล้วบุด้วยผ้าที่เสา B ครับจะมีเลเบลบอกขนาดของยางแล้วก็ลมยางแล้วก็ยางอะไหล่ด้วยเบาะเป็นแบบปรับมือเบาะยกสูงต่ำได้ที่เปิดฝากระโปรงหน้าใต้คอนโซลหน้าจะมีช่องใส่ของให้ด้วยมีแผ่นยางรองให้นะสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวาช่องแอร์ทรงสี่เหลี่ยมพวงมาลัยเป็นแบบสเตอร์เมติก7สปีดมีปุ่มบวกลบบนพวงมาลัยทั้งซ้ายและขวาสิ่งที่ผมชอบกับ Jazz GD เนี่ยก็คือพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นแบบหุ้มยางก็จริงแต่ว่าด้วยอายุงานขนาดนี้ครับยังแน่นอยู่เลยแล้วก็มันจะเป็นผิวคล้ายๆลักษณะลูกกอล์ฟเวลาจับอะครับมันไม่ลื่นถนัดมือดีก้านที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายสามารถปรับได้3ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวกับที่เปิดไฟหน้าจะอยู่ทางด้านขวาพวงมาลัยสามารถปรับได้2ทิศทางเลื่อนไม้แบ่งออกเป็น3ช่องจากซ้ายไปขวาวัดรอบไมค์คันนี้ได้ถึง220นะครับและคันนี้วิ่งไปแล้ว 170,000 กิโลส่วนทางด้านขวาสุดเป็นตำแหน่งเกียร์และเชื้อเพลิงสำหรับแจ๊สไม่มีเกจวัดความร้อนให้นะครับต้องเอาไปติดเพิ่มเองคอนโซลกลางและแดชบอร์ดออกแบบได้สวยงามและมีความอเนกประสงค์มากครับคอนโซลกลางบอกได้เลยว่าวัสดุดีมากครับอย่างคันนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยผมมองว่ารถเมื่อก่อนน่าจะตากแดดบ่อยมันซีดก็จริงแต่ไม่เหนียวนะแล้วก็ไม่กรอบแกรบด้วยช่องใส่ของที่ใต้คอนโซลหน้าจะมีทั้งฝั่งที่นั่งด้านคนขับและที่นั่งด้านข้างคนขับสำหรับคันนี้มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินช่องแอร์ขนาดใหญ่2ช่องช่องแอร์จะเป็นแบบมาตรฐาน4ช่องทางด้านข้างจะเป็นแนวตั้งส่วนตรงกลางจะเป็นแนวนอนวิทยุไม่ใช่ของเดิมติดรถนะผ่านด้านล่างเป็นช่องใส่ของกระจุกกระจิกลึกอยู่พอสมควรครับจากซ้ายไปขวาไล่ฝ้าอากาศภายนอกภายในสวิตช์แอร์คอมเพรสเซอร์ด้านล่างการทำงานโหมดปรับได้5แบบพัดลมได้4สปีดอุณหภูมิคันนี้ไม่มีฮีเตอร์นะครับและระบบแอร์คันนี้เป็นแบบแมนนวลนะไม่ใช่ออโต้เก้ใส่ของออกแบบได้ดีมากมี2ชั้นมันทำให้เก็บของได้เยอะขึ้นแต่ว่าของขนาดใหญ่เก็บไม่ได้นะสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างของรถคันนี้ก็คือคู่มือครบเลยครับมี DC outlet มาให้1ช่องและมีที่วางโทรศัพท์หรือที่วางของและที่เสียบปากกาแต่อย่างที่เคยบอกไว้มันออกแบบได้อเนกประสงค์มากครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามันสามารถดึงออกแล้วเปลี่ยนเป็นเสียบแบบนี้ก็ได้นะที่วางแก้ว
มี2ช่องสามารถใส่ได้ขนาดแก้ว22ออนซ์เพราะว่าถ้าสูงมากๆมันจะติดคอนโซลด้านบนครับและมันสามารถเปลี่ยนจากที่วางแก้วเป็นช่องใส่ของได้ครับเกียร์เป็นเกียร์ CVT และมันสามารถจอดแปะได้ครับเพราะว่ามีชิปล็อกอยู่ด้านข้างเบรกมือเหมือนกับรถยนต์โดยทั่วไปด้านข้างจะเป็นช่องเสียบการ์ดพอดีถัดมาจะมีช่องใส่ของความยาวเนี่ยขนาดใส่ iPhone 6ธรรมดาได้ถัดมาจะมีที่วางแก้ว2ช่องต่างขนาดกันอันแรกสามารถใส่แก้วขนาด22ออนซ์ได้แต่อันที่2ด้านหลังสามารถใส่แก้วขนาด32ออนซ์หรือว่าแก้วเยติได้ครับข้อเสียอย่างหนึ่งมันไม่สามารถใส่พร้อมกันทีเดียว2แก้วได้กระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงม่านบังแดดมีกระจกสองหน้ามาให้ด้านคนขับด้านเดียวไม่มีไฟสองแผ่นที่มาให้นะครับแต่มีไฟห้องโดยสารมาให้อยู่ระหว่างแถว1กับแถว2ข้อเสียอย่างหนึ่งไฟรุ่นนี้มันชอบมัวและชอบเหลืองกับแจ๊ส GE ก็เป็นนะครับตัวแจ๊ส GD เจนที่1จะมีมือจับทางด้านที่นั่งคนขับมาให้ด้วยครับแต่มันก็มีข้อเสียนะมันชอบเหนียวครับเบาะนั่งสบายมากครับผมชอบผมว่ามันนั่งดีแล้วก็ไม่บีบจนเกินไปหัวหมอนปรับขึ้นได้2ระดับแต่มันไม่รองรับกับศีรษะนะเบาะเป็นแบบทรูโทนแต่เขาคำนึงมาแล้วครับว่าตัวที่เราจะต้องเอาหลังพิงที่มันจะต้องมีความร้อนเนี่ยเขาจะใช้ผ้าแบบที่เป็นรูให้มันระบายความร้อนได้เร็วกับเบาะแถว2ประตูทางเข้าเบาะแถว2ค่อนข้างแคบครับแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยมันนั่งสบายเบาะนั่งเต็มก้นเลยพื้นที่เล็กรูมมีประมาณ2กำปั้นพื้นที่เฮดรูมมีประมาณ2กำปั้นเช่นกันที่วางเท้ามีพื้นที่แต่ว่ามันลาดขึ้นเนื่องจากว่ามันติดถังน้ำมันครับตัวถังน้ำมันมันอยู่ระหว่างเบาะแถว1กับเบาะแถว2หัวหมอนเป็นแบบฟิกตำแหน่งนะครับไม่สามารถปรับได้เวลาใช้งานจริงไม่ตอบโจทย์เพราะเวลาเราพิงหัวหมอนเนี่ยตัวพนักพิงมันจะดันหลังครับเพราะฉะนั้นมันมีแค่ไว้ประคองศีรษะเท่านั้นพื้นที่เบาะคนที่5นั่งได้ข้อเสียอย่างเดียวก็คือไม่มีหมอนพิงศีรษะพื้นที่สำหรับวางเท้ามีเป็นของตัวเองไม่จำเป็นต้องแชร์กับพื้นที่ที่นั่งคนที่3มาคนที่4แต่พื้นที่ที่นั่งคนที่5เนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าคนที่ใช้ไม่ควรจะสูงเกิน150เซนครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้ด้วยการไขกุญแจพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระจะมีขนาด382ลิตรด้านล่างจะเป็นที่ใส่ยางอะไหล่และที่เก็บเครื่องมือหลายๆคนไม่รู้ว่าตัวขอตัวนี้มีไว้ทำอะไรมีไว้ทำแบบนี้ครับด้านข้างทางฝั่งขวามือจะเป็นช่องใส่ของทางด้านซ้ายมือจะเป็นไฟส่องสัมภาระเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนสำหรับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระขนาด382ลิตรคนไซส์อย่างผมที่สูงเกือบ180เซนสามารถเข้ามานั่งแบบสบายๆได้2คนเนื่องจากพื้นที่ของห้องเก็บสัมภาระมันเป็นสี่เหลี่ยมมันเลยทำให้เราใส่ของได้ง่ายและสะดวกครับจุดเด่นของแจ๊สคือเบาะภายในห้องโดยสารจะเป็นแบบอัลต้าซีทที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบแบบที่1 utility mode ก็คือการพับเบาะแถว2ให้เป็นแบบราบโดยเบาะแถว2จะเป็นแบบ60-40พอเราพับเบาะแถว2ลาบแล้วเนี่ยมันจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระถึงประมาณเกือบ 1,000 ลิตรแบบที่2คือลองโหมดคือการพับเบาะลาบลงกับพื้นเวลาที่เราพับเบาะในลักษณะนี้มันทำให้เราสามารถขนของที่มีความยาวได้ประมาณ2เมตร40ทีเดียวแบบที่3เทลโหมดมันจะสามารถขนของที่มีความกว้างหรือความสูงประมาณเมตร20ได้ครับแบบที่4 Refresh Mode หรือการปรับเบาะให้กลายเป็นที่นอนถ
ถอดหัวหมอนแถวหนึ่งออกทั้งสองอันเลื่อนเบาะแถวหนึ่งไปข้างหน้าจนสุดแล้วเอ็นพนักพิงลงให้สุดไม่รู้ว่าทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะครับอันเนี้ยมันไม่สามารถพับราบได้แต่ตัวสเปคญี่ปุ่นที่เคยจับมาเนี่ยมันสามารถพับราบเป็นที่นอนได้หมดเลยครับถ้าใครรู้รบกวนคอมเมนต์บอกหน่อยครับหรือสาเหตุมาจากรางเบาะของตัวที่ประเทศไทยอ่ะกับตัวที่ญี่ปุ่นอ่ะมีความยาวไม่เท่ากันหรือเปล่าจุดเด่นของตัว Jazz GD อีกอย่างนึงก็คือมันจะมีตัวปรับให้เลื่อนรางเบาะที่ด้านบนด้วยครับใช้เวลาในการที่เราต้องการปรับเก้าอี้ให้มันเป็นแบบระบบ Ultra Seat ข้อดีข้อที่1ขนาดของตัวรถเล็กกระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานในเมืองเคยมีแบบสอบถามหรือแบบสำรวจคนที่ขับแจ๊สเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายข้อที่2วัสดุภายในดีมากอย่างคันนี้อายุงาน 15-16 ปีแล้วถ้าเราเข้าไปดูภายในจะเห็นได้ว่าวัสดุภายในทนมากครับข้อที่3เรื่องช่วงล่างโดยส่วนตัวเนี่ยเวลาในการใช้งานผมบอกได้เลยว่าเจ้าตัวโฉม GD เนี้ยมันขับนุ่มนวลกว่าตัว GE หรือว่า GK มากเวลาที่เดินทางไกลผู้โดยสารและผู้ขับขี่เนี่ยนั่งสบายไม่เหนื่อยไม่เมื่อยข้อที่4ที่วางของช่องใส่ของกระจุกกระจิกเยอะมากโดยเฉพาะตรงคอนโซลหน้าครับข้อที่5เบาะนั่งสบายโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเบาะของตัว GD มากกว่า GE นะข้อที่6แอร์เย็นมากครับเข็นมันเล็กๆอย่างเงี้ยระบบแอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเปิดแค่นิดเดียวก็หนาวแล้วข้อที่7เกี่ยวกับเรื่องความประหยัดครับโดยส่วนตัวจากที่เคยใช้งานมาทั้ง GD และ GE เนี่ยผมขออนุญาตพูดอย่างนี้แล้วกันเฉพาะโดยเครื่องยนต์ผมว่าตัว IDSI เนี่ยประหยัดกว่า VTEC หรือถ้าใครเห็นแตกต่างคอมเมนต์มาได้นะข้อเสียข้อที่1เสา A ใหญ่ไปนิดนึงและกระจกด้านข้างที่อยู่ติดกับหูช้างมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยครับโดยลักษณะของเสา A ของ Jazz GD เนี้ยโคนมันจะใหญ่แต่ปลายมันจะเรียวครับและถ้าคนตัวเล็กๆเนี่ยเวลานั่งและเลื่อนเบาะไปข้างหน้ามากๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดมุมอับหรือจุดอับค่อนข้างเยอะข้อที่2ที่วางแก้วของ Jazz GD เนี่ยมีน้อยไปนิดนึงทั้งคันมันมีที่วางแก้ว4แก้วครับและในที่วางแก้ว4แก้วเนี้ยมันสามารถวางแก้วขนาด32ออนซ์ได้แค่ที่เดียวข้อที่3ไฟส่องห้องโดยสารชอบเหลืองอันเนี้ยเป็นทั้ง GD และ GE เลยนะข้อที่4เบาะผ้านั่งสบายก็จริงแต่มันเปื้อนง่ายและขาดง่ายถ้าโดนของมีคมขูดขีดข้อที่5สำหรับรถที่ตากแดดบ่อยๆตัวแผงด้านหน้าเนี่ยครับกรอบแตกง่ายอาการประจำรุ่นข้อที่1เกียร์ CVT ครับเนื่องจากว่ามันเป็นเกียร์ CVT รุ่นแรกๆของ Honda เนี่ยค่อนข้างมีอาการลวนอยู่พอสมควรข้อดีอย่างหนึ่งของเกียร์ CVT ก็คือในเรื่องของความนิ่มนวลครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยหลายๆคนจะบ่นในเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็ความทนทานของมันมากกว่าว่าอายุงานมันน้อยข้อที่2ไฟวิวเสียง่ายข้อที่3คอยจุดระเบิดเสียง่ายแต่ราคาเนี่ยตกประมาณอยู่ที่1,000 นิดๆ4EGR ชอบตันครับอัตราสิ้นเปลืองในเมืองอยู่ที่ 13-14 โลลิตรนอกเมืองอยู่ที่ 19-20 โลลิตรโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยขับได้อยู่ที่ประมาณ 15-16 โลลิตรเจ้าตัว GD เนี่ยนะฮะโดยส่วนตัวเท่าที่ผมใช้งานผมบอกเลยว่ามันสามารถขับได้ตามที่เขาเคลมไว้จริงไหมที่20โลลิตรผมบอกว่าได้จริงครับแต่วิธีในการขับของผมเนี่ยผมใช้วิธีการขับโดยใช้สเตอร์เมติกเป็นตัวช่วยก็คือตัวเกียร์เจ็ดสปีดเนี่ยเล่นไล่รอบไปถ้าคุณไล่รอบมันได้ดีพอผมบอกเลยว่า20กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยเห็นจริงครับคู่เปรียบเท่าที่นึกออก1 Toyota Yaris ตัวที่2ก็คือ Benz A170 ตัวที่3 Nissan Tiraสำหรับราคามือ1มือ2นั้นเนี่ยตอนราคาเปิดตัวมือ1มันเริ่มต้นที่ 5.5 แสนจนถึง 6.5 แสนแต่ราคามือ2ณปัจจุบันตอนนี้ผมเคยเห็นถูกที่สุดใน 90,000 ตอนนี้ราคาที่มันจะตึงๆอยู่โดยปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 บวกลบนิดหน่อยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเจ้าตัว Jazz เนี่ยเป็นรถรุ่น1เลยที่ราคาแข็งมากๆ Jazz GD ณปัจจุบัน
ส่วนหนึ่งมันก็ยังเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่ครับแต่มันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่กลายเป็นของเล่นของสะสมไปแล้วโดยเฉพาะตัวที่เป็นแรไอเทมอย่าง Jazz Revo ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยตอนเปิดตัวราคามันอยู่ประมาณ 1.2 ล้านมันมีของแต่ง20ชิ้นและตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นเครื่อง K20A ล้อไดนามิกขนาด17นิ้วครั้งสุดท้ายสุดที่ผมเห็นเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วมันถูกมีการซื้อขายกันอยู่ประมาณ3ถึง4แสนบาทแต่ผมเชื่อว่าณปัจจุบันหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยเจ้าตัวนี้ราคาน่าจะขึ้นสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวัน Jazz GD ยังมีอนาคตอีกไกลครับไปต่อได้อีกยาวโดยส่วนตัวผมว่ามันเล่นได้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีงบประมาณแค่ไหนมากกว่าถ้าสำหรับผมคิดว่างบประมาณที่ไม่เกิน 200,000 บาทถ้าคุณหารถสภาพดีๆได้หรือหาโฉมสุดท้ายที่เป็นโฉม Vtech ผมมองว่ามันเล่นได้และไปต่อได้อีกยาวครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับGD เนี่ยเวลาผมขับเนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบนะครับผมมองว่าทั้งเครื่อง IDSi แล้วก็เครื่อง VTEC เนี่ยโดยส่วนตัวไม่แตกต่างจะใช้เจนไหนก็ได้ถ้าใครที่ชอบ GD ทิติอย่างแรกเลยที่เห็นก็คือในเรื่องของเสา A ด้านล่างจะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มาเลียวด้านบนมุมของตัว Jazz GD เนี่ยถ้าเทียบกับ GE แล้วเนี่ยตัว Jazz GD เนี่ยมันจะชันกว่าครับแล้วก็เสา A จะใหญ่กว่าทำให้มันบางทัศนวิสัยถ้าคนตัวเล็กๆเวลาที่เลื่อนเบาะขับไปข้างหน้ามากๆมุมอับมันจะเยอะแต่ถ้าคนตัวใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาช่วงล่างผมบอกได้เลยว่าผมชอบกว่า GE ครับเพราะมันนุ่มนวลกว่าไม่กระด้างมากขับในความเร็วสูงเนี่ยมีย้วยไหมบ้างแต่ไม่เยอะ Handling นะครับโดยเฉพาะพวงมาลัยเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบมากและยิ่งมาใช้งานคู่กับตัว Steelmatic แล้วเนี่ยที่กดปุ๊บนะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มเลื่อนขึ้นและลงได้7สปีดเนี่ยถ้าใครที่ใช้งานคล่องๆมันประหยัดน้ำมันครับแล้วมันเชิญเกียร์ได้ค่อนข้างดีรอบมันจะเนียนมากเวลาในการขับเกียร์ CVT นะครับตัว GD เนี่ยนุ่มนวลกว่า GE เยอะ GE จะเวลาในการออกตัวหรือเวลาในการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะมีกระชากบ้างแต่ GD นะไม่มีค่อนข้างจะนุ่มนวลกว่าเยอะทำให้เวลาขับเนี่ยค่อนข้างสบายเบาะผมชอบมากกว่า GE ครับมันเฟิร์มก็จริงนะครับแต่มันนั่งนุ่มนวลกว่า GE จะแข็งกว่าการเก็บเสียงเนี่ยผมมองว่าตัว GD ก็ยังดีกว่า GE นะดีกว่านิดนึงครับในความเร็วสูงเนี่ยโอเคกว่าเลยถือว่ายอมรับได้ถ้าสำหรับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นรถที่ทุกวันนี้ครับผมกล้าพูดอย่างนี้ละกันมันยังมีรถหลายๆรุ่นเนี่ยที่ออกมารุ่นหลังกว่ามันแต่ว่ายังทำได้ไม่ดีเท่านะผมก็ยังชอบครับมาขับแต่ละครั้งเนี่ยผมก็บอกเลยว่าเออถ้าเรามองว่าด้วยรถราคางบประมาณ 1-2 แสนบาทและได้สมรรถนะขนาดนี้ซ่อมง่ายไปที่ไหนก็ได้นะครับอัตราเร่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ขี้เหร่มันตอบโจทย์ครับกับรอบเครื่องยนต์ที่90กิโลเนี่ยมันอยู่ที่ 2,000 รอบนะครับที่100มันขึ้นไปประมาณ 2,001-2,002 นะครับที่110เนี่ยมันจะอยู่ที่ 2,003-2,004 120อยู่ที่ 2,005-2,006 โดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นรถที่แปลกครับ
มันแปลกที่ว่าพอในความเร็วสูงมันเป็นรถที่รอบค่อนข้างต่ำและรอบชิดกันมากไม่แปลกใจที่เวลามันขับไกลๆเนี่ยแล้วทำไมมันถึงได้ความประหยัดที่เยอะลองตัดสินใจกันดูครับ